กราบสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมแคสบันติคูดนะด่านต่อไปก็คือเดอะลอสซิตี้นครที่หายสาบสูญนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับช่องแชทโอ้มีของอยู่ซ้ายมือด้วยนะนี่แอบไปเก็บแป๊บตอนกระโดดกลับนี่มันอาจจะยากหน่อยนะต้องเซาะไปอ่ะโอเคด่านนี้ก็มาในรูปแบบของ2มิตินะครับผมแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นตรงที่ในด้านแบบความลึกของเกมนะเราทำให้เราต้องจัดเก็บของข้างในปราสาทหรือว่าในถ้ำนะส่วนสิ่งกีดขวางที่อุ้ยออกไม่ได้ส่วนสิ่งกีดขวางที่ต้องระวังในด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแท่นหินนะแล้วก็เจ้าตัวข้างคาวนี่เห็นปะที่มันบินผ่านหน้าเราไปเนี่ยถ้าเกิดเรากำจัดข้างคาวตรงหัวแล้วก็ท้ายอึตรงหัวแล้วก็ท้ายเนี่ยมันจะสามารถทำให้ข้างคาวหายไปทั้งฝูงได้เลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันหาของแป๊บนี่นะเดี๋ยวรอมันบินผ่านก่อนช่องแชทนี่เราจัดการตรงนี้เห็นปะข้างคาวก็จะไม่บินมาแล้วนะเพื่อนต้องรอแป๊บนะเฮ้ยเช็คพอยต์โอเคติ๊กเกอร์ไม่เก็บยังไงอะเนี่ยไม่ถึงไม่เป็นไรเพื่อนเราเน้นผ่านด่านก็พอนะส่วนแท่นหินแบบนี้เนี่ยเราจะเหยียบได้ไม่นานนะช่องแชทเพราะมันจะไหลโอเคก็ปั่นไปโอ้อย่างกับม้าอุ่ยจะพูดว่าอย่างกับม้าหมุนช่องแชทไม่ใช่อย่างกับม้าหมุนดิอย่างกับชิงช้าสวรรค์โถเอ้ยผิดอย่างไม่เป็นไรเพื่อนค่อยๆไปนะหลบข้างคาวครับผมไปโอเคชีวิตข้างบนเหมือนกับต้องเหยียบตรงแท่นหินตะกี้นะแต่ไม่เป็นไรช่องแจ๊ดโอ้ไม่กิ้งก่าเอื้อโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะมาทำลายข้างคาวของช่องแชทโอเคไปเก็บของข้างในโอเคโอ้ยเช็คพอยต์ว่ะอีสติ๊กเกอร์อุ้ยไม่ถึงไม่เป็นไรช่องแชทเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ารอจังหวะนะโอเคทางตรงนี้เหมือนกับเราต้องรอจังหวะนะจังหวะของแท่นที่มันออกมาเนี่ยนี่โดดกระโดดกระโดดมีมาอีกแล้วชิงช้าสวรรค์โอ้ย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 ไม่เป็นไรช่องแชทเอาใหม่เอาใหม่กระโดดยากกระโดดเย็นอะไรเนี่ยโอ้ยอึ๊บเอาใหม่ครับผมเราต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆเล่นเกมนี้เนี่ยอึ๊บโอเคอึ๊บโอ้โหเหมือนกับไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เกือบโดดไม่ถึงโอเคเราไม่เน้นเก็บกล่องอะไรมากนะเราเน้นผ่านด่านก็พอนะเพื่อนๆบายลุยลุยอึบอึบอึบโอเคเช็คพอยต์นะครับผมอุ้ยกิ้งก่าอ๋อกิ้งก่าตัวสีแดงมันจะกระโดดนะถ้าตัวสีเขียวมันจะแค่เดินไปเดินมาโอเคโอเคปั่นไปเลยเหมือนน่าจะไม่มีของนะแท่นหินเป็นสะพานนี่คือมันจะไหลนะเพื่อนเราไปเหยียบตรงไหนน้ำหนักมันก็จะลงโอ้โหโอเคพูดมากเกินเราไปเหยียบตรงไหนน้ำหนักมันก็จะลงนะเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะนี่ป่ะประมาณว่าตอนเราเล่นเนี่ยเราต้องรีบกระโดดนะถ้าให้ผมแนะนำปั่นข้างคาวไปก่อนอุ้ยข
างหน้าเพื่อนเห็นปะเป็นทางเดินแบบโอเคเช็คพอยต์อันตรายจริงๆผมหมั่นไส้ข้างคาวอ่ะโอเคไปไปลุยลุยลุยอุ้ยโอ้โหอุปสรรคเริ่มยากแล้วช่องแชทผมจะบอกไว้ก่อนโอ้โหโชคดีเอ้าจิ้งก่าตัวสีเขียวก็กระโดดได้นี่นะช่องแชทกำจัดข้างคาวก่อนนะแสดงว่าเราต้องดูพฤติกรรมนะเราจะจำแนกตามสีไม่ได้ลุยน่าจะชนะแหละโอ้ยชนะอะไรน่าจะถึงด่านโบนัสปะโถเอ้ยอยากกำจัดข้างคาวอ่ะอึ๊บโอเคไป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 ด่านโบนัสกันดีกว่าเพื่อนด่านโบนัสก็เริ่มยากนะผมจะบอกไว้เลยเนี่ยโอ้เราอย่าโลภมากนะช่องแคทเดี๋ยวจะตายเอาผมเอาแค่เอาแบบชัวร์ๆก็พอนะอุ้ยถ้าเกิดเราปั่นตรงสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นการปั่นออกไปเลยนะเราจะไม่ได้เก็บเข้าตัวเพิ่งรู้เดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะอึ๊บโอเคอึ๊บโอ้ยมันทำไมมันอันนั้นไม่ได้เนี่ยเหมือนกับมันโดนขวางแล้วตะกี้เนี่ยเอาใหม่อึ๊บเหยียบเลยรอก่อนจังแชทนี่แหละอุ้ยได้ของด้วยโอ้ผมติดพูดช่องแชทว่ะจากสตรีมขอโทษด้วยนะครับทุกคนโอเคลุยจบแล้วครับผมด่านนี้ก็นับว่าเริ่มยากนะถ้าส่วนตัวผมเป็นด่าน2มิติที่แบบเริ่มมีความยากขึ้นมาแต่ส่วนกล่องที่เราพลาดเนี่ยโคตรเยอะเลยดูดิเจ้าแคทมาติคูดของเราถึงกับต้องไปนอนเลยนะโอเคด่านต่อไปครับTemple Rule อะไรอ่ะซากปรักหักพังของวัดเหรอด่านนี้เนี่ยผมเคยเล่นใน PlayStation 1ด้วยนะผมบอกไว้เลยว่าโคตรมืดมากดีนะที่เขามารีเมคใหม่อ่ะทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นนะตรงแท่นหินที่มันเขย่าอุ๊ยงูกับป่าว่ะตรงแท่นหินที่มันเขย่าเนี่ยแบบข้างหน้าเนี่ยเห็นปะมันเหยียบได้ไม่นานนะเหยียบแล้วมันจะหล่นเดี๋ยวป่ะลองดูป่ะมันจะหล่นนะต้องตั้งสตินะผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะควรหยิบส้มดีหรือเปล่าไม่หยิบแล้วกันไปเลยอุ้ยเช็คพอยต์แหน่เจ้างูกับป่าเอ้ยตุ๊บไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็ใกล้เช็คพอยต์กระโดดไปเลยต้องกระโดดตรงจังหวะที่ต่ำนะทริคในการกระโดดก็คือต้องดูเงาใต้เท้านะช่องแชทอีกแล้วเพื่อนๆนะไม่ต้องดูเงาใต้เท้าเห็นไหมมันจะเป็นเงาดำๆถ้าเงาดำๆไปอยู่ตรงไหนเราก็จะตกตรงนั้นนะส่วนนี้ก็คือเราเป็นการวิ่งไปข้างหน้านะอุปสรรคที่ต้องระวังก็คือประตูหินเนี่ยเห็นปะหินที่จะคอยหนีบเราแล้วก็ตัวข้างเท้าที่บินผ่านด่านนี้ผมว่าถ้าเกิดในเพลย์อุ้ยสไปเดอร์แมนว่ะด่านนี้เนี่ยถ้าผมให้ความเห็นนะแบบในเพลย์วันเนี่ยก็ทำมาได้หลากหลายมากเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมากนะสมัยเด็กๆถึงแม้ว่าผมจะเล่นแล้วแบบปวดหัวด้วยก็ตามนะเพื่อนคือเขาออกแบบมาดีนะประจนภัยในหลายๆรูปแบบอ่ะ3มิติ2มิตินะเขาทำเกมมาดีมากส่วนตรงนี้เราต้องรอเจ้าหม้อไฟนะให้มันดับค่อยๆเล่นนะครับผมรอไฟดับก่อนนะแล้วก็ค่อยกระโดดไปโอเคเช็คพอยต์ครับผม
อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคตรงนี้ก็เป็นการวิ่งไปข้างหน้านะอุปสรรคก็คือหินที่หนีบแล้วก็เจ้าข้างคาวนะโอเคอู้โหโชคดีนะเรามีหน้ากากอากูอากูนะไม่งั้นแตกอันนี้ก็เก็บกล่องไว้นะเหมือนจะให้ไปทางขวาหรือเปล่าแต่ทำไมมันมีส้มทางซ้ายเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูอะไรช่องแชทช่องแชทอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โหเอ้ยถ้าสตรีมมันจะเรียกช่องแชทนะแต่ถ้าเกิดคลิปวิดีโอจะเรียกเพื่อนๆรอก่อนรอเสาหินนะนี่เราก็ไปตามไปทางไหนน่าจะไปตามผลไม้นะถ้าผมเดาใช่เช็คพอยต์แล้วอุ้ยตกใจเห็นปะเริ่มยากแล้วนะเกมนี้เนี่ยด้านหลังๆก็จะเริ่มเพิ่มความยากนะโอเคแท่นหินที่แบบเหยียบได้ไม่นานนะไฟดับพวกกระโดดโอเคอุ้ยเพื่อนๆเห็นผลไม้ปะผมแนะนำว่าผลไม้น่าจะนำทางเราได้เราต้องกระโดดอ๋อหินตรงกลางนี่เหมือนจะไม่ขยับนะโอเคแต่ตัวผมเอ้าเพื่อนๆติดบั๊กเกมมีบั๊กดูดิดูดิเอ้าคือผมต้องยอมตายนะไม่งั้นมันจะแบบมันจะกระโดดขึ้นก็ไม่ได้นะเราก็งงเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยครับผมเกมนี้ผมชอบจริงๆผมเล่นจนแบบเล่นในเพย์วันเล่นแบบเล่นบ่อยมากถึงแม้ว่าจะเล่นแล้วไม่ค่อยผ่านก็เถอะต้องรอนะมันจะมีแท่นหินตรงกลางนะที่มันจะไม่ขยับไปไหนเนี่ยแท่นนี้แหละเดี๋ยวต้องรอหินเพิ่มอ่ะโอเคส่วนข้างหน้าต้องกระโดดไปหาแท่นหินตอนที่มันอยู่ข้างล่างนะเพื่อนๆสังเกตเงานะเงาใต้เท้าเนี่ยโอเคเป็นการฝึกการกระโดดนะด่านนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นการรอนะรอโอ้โชคดีนะมีหน้ากากด่านนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะในเพย์วันอ่ะโคตรมืดมากโอเคด่านถัดไปครับผม Road to Nowhere ผมบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมนะผมจะบอกไว้ก่อนส่วนตัวผมนะคือผมเล่นไปจะร้องไห้ไปอ่ะตอนสมัยแบบประถมนะแต่ผมเพิ่งมารู้ว่ามันมีทริคเว้ยนี่ป่ะเราสามารถขึ้นเชือกได้เห็นป่ะคือเมื่อก่อนกระโดดตามสะพานไม้อ่ะเล่นไปแบบปวดหัวไปช่องแชทช่องแชทอีกแล้วเพื่อนๆเนี่ยเห็นป่ะมันกระโดดได้ตรงเชือกเนี้ยก็เราวิ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเพย์วันทำได้หรือเปล่านะผมไปดูคลิปคนที่เล่นแบบตอนเขารีเมคอ่ะเขาไต่เชือกกันเว้ยอ่ะผมจะแนะนำให้นะไอไม้เนี่ยไม้สีน้ำตาลเข้มอ่ะเราจะเหยียบได้ไม่นานเว้ยส่วนไม้สีน้ำตาลอ่อนเราจะสามารถเหยียบได้นานๆเลยจะไม่มีวันพังนะส่วนไม้เป็นสีฟ้าอ่อนอ่ะมันจะลื่นก็คือเป็นไม้ติดน้ำแข็งนั่นแหละมันจะลื่นนะดูดิเด็กประถมอ่ะเพื่อนๆให้มากระโดดอะไรยากขนาดนี้ไม่ไหวนะเว้ยจริงๆเหมือนว่าผมจะติดอยู่ประมาณด่านนี้แหละนะตอนผมเล่นใน PlayStation 1นะเพื่อนๆสมัยแบบประถมนะนี่ดูดิโคตรยากเลยช่องแชทอีกแล้วเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันไต่ได้เว้ยเนี่ยแท่นไม้นี้เนี่ยเราจะสามารถยืนได้ตลอดเลยนะส่วนแท่นไม้ที่แบบเป็นหักอ่ะแท่นไม้หักเพื่อนๆอย่าไปคิดว่าเป็นแท่นไม้เลยให้มองข้ามไปเลยนะเช็คพอยต์ละเนี่ยเราก็มารอตรงนี้แล้วค่อยกระโดดนะคือผมไม่รู้ว่ามันไต่เชือกได้เว้ยจริงๆคือโอ้โหดูดิจะให้เด็กประถมมากระโดดขนาดนี้เนี่ยใครมันจะทำได้วะโอ้โหรอครับรอสูตรเตี๋ยวไต่เชือกนี่เป็นไงขี้โกงเกมเอ้ยจุ๊บๆนี่ขนาดเราโกงเกมนะโกงยังไงให้แพ้เหลือจะเชื่อโอเคกระโดดมันไต่เชือกได้สบายมากโอ้โหชิวเพื่อนๆด่านนี้อั
ันนี้จะต้องกระโดดก่อนนะเราหาแท่นไม้ที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนอ่ะตรงนี้เองโอเคแล้วก็ทำสูตรเดิมครับผมไต่เชือกนี่ไปละกูอึ๊บเนี่ยเจ้าหมูทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ยด่านโบนัสเพื่อนๆไปเอาด่านโบนัสกันดีกว่าเฮ้ยมีน้องเต่าด้วยนะข้างหน้าน่ะลุยเลยครับผมมีอุ้ยรอบนี้มีเป็นเหล็กกระโดดเป็นกล่องเหล็กอุ้ยกล่องระเบิดอุ้ยด่านโบนัสเริ่มมีกล่องระเบิดแล้วอุ้ยอ๋อมันให้เรากระโดดตรงนี้อ๋ออันนี้เราต้องรออะไรหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่แล้วต้องรีบไปเกือบชีวิตอ๋อด่านข้างหน้านี่คือเขาจะให้เราฝึกการกระโดดนะเราใช้เต่าเนี่ยเพิ่มความสูงในการกระโดดนะเห็นปะข้างหน้านี่มันแหว่งแบบสะพานมันหักยาวมากนะต้องใช้เต่าในการกระโดดผมว่าเราไม่ต้องใช้เต่าแหละเพื่อนๆเราไต่เชือกดีกว่าไปนี่คือเสน่ห์ของเกมนะเพื่อนเสน่ห์ของเกมแบบเกมประจนภัยนะคือมันมีทริคหรือว่ามีแบบมีจุดที่เราสามารถโกงได้นะหรือว่าเป็นพวกอีสเตอร์เอ็กอะไรต่างๆแบบจุดลับอะไรทั้งอย่างอ่ะที่เราแบบไม่รู้นะนี่คือเสน่ห์นะเพื่อนๆของเกมเป็นจุดที่ผมชอบมากเอาล่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ